ยังคงเป็นที่พูดถึงและจับตาดูของสังคมที่ติดตามข่าวคุณหงหรือว่าคุณเค้กและสุนัขพิทบูทั้ง6ตัวซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิ Watch Dog Thailand โดยรับช่วงดูแลต่อน้องหมาเหล่านี้ให้ก่อนจนกว่าคุณเค้กจะพร้อมจากการฟื้นฟูจิตใจและหาที่อยู่ใหม่ได้โดยกรรมสิทธิ์ของหมายังคงเป็นของเจ้าของโดยทางมูลนิธิโพสต์ว่าด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะไม่ให้ใครต้องพรากจากกันน้องทั้งหมดจะกลับไปอยู่กับแม่เค้กในวันที่แม่เค้กแข็งแรงนะคะและน้องหมาแต่ละตัวเป็นที่สนใจของคนรักสัตว์แต่เจ้าภริดาหนึ่งในสุนัขของคุณเค้กมีภาพปรากฏออกมาว่าอยู่เป็นสุดๆไม่ดุร้ายไม่เกรี้ยวกราดแถมทำตัวน่ารักขี้อ้อนให้เจ้าหน้าที่เล่นได้กอดได้หอมได้จุ๊บได้ซึ่งได้ใจแฟนๆคนรักสัตว์อย่างมากทำให้มีคนเข้ามาชมความน่ารักพร้อมได้ใจทุกคนแล้วและมีคนเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากๆ